ค่ะก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะสำหรับดิฉันวัชราพรคำจุมพลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาอธิบายหมู่ในหัวข้อการป้องกันและควบคุมจุลชีพดื้อยานะคะซึ่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดูแลในส่วนของห้องปฏิบัติการนะคะในส่วนนี้เราก็เลยจะขอพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์หรือว่าแนวโน้มเชื้อดื้อยานะคะที่เป็นปัญหาสำคัญนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับข้อมูลที่มาจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยานะคะของประเทศไทยทั้งระบบของ NAS แล้วก็ GLASS นะคะโดยในกลุ่มของเชื้อที่เราเฝ้าระวังกันอยู่นี่นะคะจะเป็นเชื้อในกลุ่มที่เป็นปัญหาสำคัญนะคะของประเทศนอกจากนี้ยังจะถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาตินะคะตั้งแต่ปี2560ถึง2564นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยเชื้อดื้อยานะคะจำนวน9กลุ่มหลักด้วยกันนะคะโดยในส่วนของระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาตินะคะโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเราก็ดูแลนะคะในติดตามประเมินสถานการณ์นะคะซึ่งได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายนะคะเข้ามาแล้วก็เฝ้าระวังนะคะเชื้อในกลุ่มดังต่อไปนี้นะคะก็ได้แก่เชื้อ VIE ค่ะ MRSAนอกจากนี้เรายังเฝ้าระวังในกลุ่มของแวนโคไมซีนค่ะอินเตอร์มีเดียตสแตปไฮโดรคอพัตออเรียสแล้วก็ในกลุ่มของแวนโครีสิสแตนต์สแตปไฮโดรคอพัตออเรียสด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังมีในกลุ่มของเพนิซิลลินรีสิสแตนต์เซฟนิวโมค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่เป็นเชื้อดื้อยาคาบาพิเนมนะคะรวมทั้งกลุ่มที่ดื้อจากเอนเทโรแบคทีเรียซีเคปเซล่านิวโมนีนะคะอีคอไลแล้วก็จำเป็นสุดกลุ่มที่ดื้อคาบาพิเนมก็คือนอนเฟอร์เมนต์ได้แก่อซินิโตแบคเตอร์แล้วก็พีแอลูจิโนซาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลที่เข้ามาในศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาของเรานะคะก็ยังประกอบไปด้วยกลุ่มของนอนไทฟอยดอลแซลมอนเนลลาแล้วก็มีข้อมูลจากโรงพยาบาลบางรักนะคะซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลนะคะมาในส่วนของข้อมูลของเชื้อในซีเลียโกโนเรียนะคะนอกจากนี้ในส่วนของเชื้อซิกเซล่าเนี่ยในปีปัจจุบันนะคะมีจำนวนเชื้อนี่ค่อนข้างน้อยนะคะในส่วนนี้เราก็เลยยังไม่ได้วิเคราะห์สถานการณ์ค่ะโอเคในส่วนแรกนะคะเราจะดูกันที่เชื้อดื้อยาที่เป็นกลุ่มเอนเทโรคอคัสสปีชีนะคะโดยข้อมูลที่เราได้รับมานะคะตั้งแต่ปี2000นะคะโดยในปีปัจจุบันที่เราเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาแอนาไลซ์นะคะก็คือปี2020ซึ่งเราใช้ข้อมูลในระยะเวลา6เดือนค่ะจากข้อมูลของโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งหมด34โรงพยาบาลนะคะเราพบว่าแนวโน้มสถานการณ์การดื้อยาของเชื้อเอนเทโรคอคัสนะคะก็เป็นดังกราฟที่แสดงที่ปรากฏนะคะโดยเราจะโฟกัสไปดูที่กลุ่มของแวนโคค่ะที่เราจะดูเป็นพิเศษซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีว่ามันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.4% นะคะซึ่งเมื่อเราดูไปที่เชื้อว่าเป็นเชื้อในกลุ่มของเอนโทโรคอคัสซีเซียมหรือว่าปิคาลินแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มการดื้อยาแวนโคไมซินนะคะในของเชื้อทั้ง2สปีชีส์เนี่ยแตกต่างกันนะคะโดยเมื่อเราโฟกัสดูอยู่ที่เชื้อเอนโทโรคอคัสซีเซียมจะเห็นว่าเทรนด์มันค่อยๆดรอปลงมาแล้วนะคะส่วนของเชื้อเอนโทโรคอคัสปิคาลิสเนี่ยก็ยังคงไต่ระดับแต่ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยอยู่ค่ะฮัลโหลค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราวิเคราะห์ดูเชื้อ VIE ตามวอร์ดไทป์นะคะโดยเปรียบเทียบที่ OPD IPD แล้วก็ ICU เราจะเห็นว่าข้อมูลของหรือว่าแนวโน้มสถานการณ์ของเชื้อในกลุ่มนี้นะคะค่อนข้างจะเกาะกลุ่มกันไปยกเว้นบางปีนะคะที่อาจจะมีโดดขึ้นมาบ้างนะคะค่ะทีนี้เราไปกันที่กลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มของ Staphylococcus species นะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะทั้งหมดเลยโดยเราก็จะโฟกัสไปที่ตัวออกซาซีนหรือว่าในเส้นสีน้ำเงินค่ะขออภัยค่ะค่ะโอเคค่ะขออภัยค่ะไปที่กลุ่มของสตาฟิโลคัสที่ดื้อยาออกซาซีนนะคะเราจะเห็นว่าเทรนค่อยๆมีลักษณะกราฟที่ค่อนข้างค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆนะคะจน
ถึงปี2021ข้อมูลจาก6เดือนเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นว่าเป็นเชื้อที่ดื้อยาในกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 27.9% นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราอยากจะโฟกัสก็คือเป็นส่วนของแวนโคไมซินค่ะตรงนี้ก็ข้อมูลส่วนนี้เราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การดื้อยาของเชื้อกลุ่มนี้จะยังมีน้อยอยู่ซึ่งทางเราเองนะคะก็ได้ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะคะเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่ามีเชื้อในกลุ่มของสเตปเปโรค่ะที่ดื้อยาแวนโคไมซินหรือไม่ซึ่งเราก็จะขอติดต่อกับโรงพยาบาลของเครือข่ายของเรานะคะเพื่อให้ส่งเชื้อเข้ามายืนยันกับทางเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเราพิจารณาดูว่าในกลุ่มของสเตปเปโรค่ะสปีชีซึ่งถ้าทั้งห้องปฏิบัติการนะคะสามารถแยกสปีชีออกเป็นสเตปเปโรค่ะออเรียหรือในกลุ่มของสเตปเปโรค่ะโพแอคโคเลสเนกาทีฟเนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนการดื้อยาของทั้งสองสปีชีส์นี้แตกต่างกันนะคะโดยถ้าเป็น MRSA เนี่ยจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การดื้อยาออกซาซิลินนะคะโดยใช้การทดสอบกับเอฟฟอกซิตินดิบเนี่ยอยู่ที่แค่ 7.8% นะคะในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มของสเตปเปโรคัสออเรียสขออภัยค่ะสเตปเปโรคัสโพแอคโคเลสเนกาทีฟนะคะจะดื้อสูงขึ้นนะคะถึงเกือบประมาณ 70% ค่ะซึ่งถ้าทางห้องปฏิบัติการนะคะสามารถแยกสปีชีส์ได้อันนี้ก็จะสามารถบอกข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็น่าเชื่อถือต่อไปให้จากทางห้องปฏิบัติการได้ค่ะค่ะทีนี้เรามาถึงกลุ่มที่3นะคะที่เป็นกลุ่มของสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียนะคะอันนี้จะเป็นกราฟแสดงภาพรวมนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดก็จะโชว์ดังที่เห็นในสไลด์นะคะซึ่งจะมียาบางกลุ่มที่เราอยากจะให้โฟกัสก็คือเป็นกลุ่มของออกซาซิลินค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าเทรนด์การดื้อยาของเขาเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะจนถึงเมื่อปีปัจจุบันก็คือปี2021ก็จะอยู่ที่ประมาณ 27.8% ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราโฟกัสโดยแยกตามสเปซิเมนไทป์นะคะสำหรับกลุ่มของสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียนะคะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสเปซิเมนไทป์ของบลัดแล้วก็สบู่ตุ้มนะคะในส่วนของยาเพนิซิลินจีนะคะเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าเทรนด์การตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะเป็นกราฟที่พิเศษกว่ากราฟอื่นๆนะคะก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์สเตปติโตนะคะจะเห็นว่าเชื้อในกลุ่มนี้ยังไวต่อยาเพนิซิลินอยู่ค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับตัวสเปซิเมนก็คือบัตรแล้วก็สปูตุ้มก็จะมีเทรนที่ค่อนข้างแตกต่างกันค่ะส่วนของยาอิริโทไมซินนะคะสำหรับของทั้งสองสเปซิเมนนี้ก็ค่อนข้างจะยังมีเปอร์เซ็นต์การดื้อยาอยู่นะคะซึ่งเราก็ได้เฝ้าระวังอยู่ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราพิจารณาถึงถ้าเราแยกเป็นกลุ่มMeningitis กับ Non-Meningitis นะคะจะเห็นว่าข้อมูลที่แยกออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวถ้าเชื้อแยกจากกลุ่มของ CSF specimen ที่เป็น CSF เนี่ยค่ะเปอร์เซ็นต์การดื้อยาเพนิซิลินจีเนี่ยค่อนข้างจะค่อยๆดรอปลงนะคะส่วนของ non-meningitis ก็จะเป็นเทรนด์อีกในอีกลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อแยกตาม specimen type เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญค่ะโอเคในกลุ่มที่4นะคะที่เราจะพูดถึงก็คือจะเป็นการดื้อยาของเชื้ออาร์ซินิโตแบคเตอร์ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะที่เราเก็บข้อมูลมานะคะจะเห็นว่าเทรนด์การดื้อยานะคะในหลายๆกลุ่มนะคะก็จะมีการดื้อยาเทรนด์อย่างแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะดื้อยาเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไม่ลดสำหรับของเชื้อในกลุ่มของซูโดโมแนสแอลูจิโนซานะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลก็จะแตกต่างกันกับกลุ่มของอาซินิโตแบคเตอร์นะคะสำหรับกราฟนี้นะคะจะมีพิเศษขึ้นมานะคะก็คืออยากให้โฟกัสที่ส่วนของข้อมูลที่เป็นโคลิสตินค่ะในเส้นสีแดงค่ะซึ่งข้อมูลส่วนนี้เราเพิ่งได้เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็แอนาไลซ์ข้อมูลขึ้นมานะคะโดยข้อมูลที่เราได้มานะคะตั้งแต่ปี2016จนถึงปีปัจจุบันนะคะส่วนนี้ก็จะแสดงแนวโน้มการดื้อยานะคะโคลิสตินซึ่งจะเห็นว่าบางปีก็จะมีกระโดดขึ้นไปบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือเส้นกราฟก็ค่อนข้างจะยังดื้อยาในระดับที่ค่อนข้างอยู่ที่ประมาณ 1-2% ค่ะ
ค่ะเมื่อเราเปรียบเทียบนะคะการดื้อยาในกลุ่มของยาคาร์บาพิเนมนะคะระหว่างเชื้ออาซินิโตแบคเตอร์กับพีแอลูจิโนซานะคะข้อมูลของเรานะคะข้อมูลของเชื้อทั้งสองกลุ่มนะคะเราจะเก็บข้อมูลการดื้อยาเอมิพิเนมแล้วก็เมอโลพิเนมนะคะจะเห็นว่าเทรนเนี่ยของทั้งสองยาเนี่ยก็คือไปด้วยกันนะคะน้องฝั่งนี้นะคะเมื่อเราโฟกัสไปที่ยาเอมิพิเนมนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเราเปรียบเทียบเชื้อในกลุ่มของ Enterobacteriaceae แล้วก็ Non-ferment ซึ่งก็คือ P. aeruginosa แล้วก็ Acinetobacter species นะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเชื้อ Acinetobacter species เนี่ยค่อนข้างจะดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะนอกจากนี้เมื่อเราโฟกัสมาที่ wild typeสำหรับเชื้อในกลุ่มที่เป็นอะซินิโตแบคเตอร์นะคะบอมิไดคอมเพล็กซ์ที่ดื้อต่อยาคาร์บาขออภัยค่ะที่ดื้อต่อยาอิมิพิเนมนะคะเมื่อเราดูที่เปรียบเทียบ ICU IPD แล้วก็ OPD เนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนการดื้อยาของเชื้อกลุ่มนี้ต่อยาอิมิพิเนมเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยที่ ICU ก็จะเห็นว่าเส้นกราฟจะค่อนข้างสูงกว่าวอร์ดอีกทั้ง2วอร์ดที่เหลือค่ะค่ะสำหรับข้อมูลสำหรับสไลด์นี้นะคะจะเป็นข้อมูลจากของระบบเฝ้าระวังที่เป็นระบบของ GLASS นะคะซึ่งเขาจะโฟกัสอยู่ที่ origin ค่ะก็คือเป็น HI หรือว่า CI นะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเชื้อ Acinetobacter นะคะเทรนในการดื้อยาของ HI กับ CI เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยแตกต่างกันโดยถ้าเป็นในเชื้อในกลุ่ม Acinetobacter เมื่อโฟกัสไปที่origin ที่มาจากฮอสปิตอลนะคะจะเห็นว่าการเปอร์เซ็นต์การดื้อยาเนี่ยมีสูงกว่าค่ะค่ะทีนี้เราก็มาถึงเชื้อกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นEnterobacteriaceae นะคะอันนี้เป็นภาพรวมการดื้อยานะคะแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อยูโคไลค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเทรนด์ค่อนข้างจะนิ่งนะคะหมายถึงว่ายังคงที่สม่ำเสมอส่วนข้อมูลที่เราเพิ่มเติมเข้ามาในสไลด์นี้นะคะก็คือเป็นข้อมูลของอีโคไลที่ดื้อยาโคลิสตินค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าระดับการดื้อยานะคะยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนของเชื้อแคปเซล่านิโมนีอีนะคะภาพนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเรามีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของโคลิสตินนะคะที่เราเฝ้าระวังนะคะจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้ออีโคไลที่ดื้อยาโคลิสตินเนี่ยของเคปนิโมจะยังมีสูงกว่าค่ะโดยข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์ก็คือเป็นข้อมูลจากห้องปฏิบัติการที่เราได้ทดสอบจากค่ายไมซีค่ะค่ะทีนี้เราก็มาถึงกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะที่เป็นกลุ่มของ ESBL producing อีโคไลนะคะข้อมูลในกลุ่มนี้นะคะก็คือเราได้จากข้อมูลการทดสอบโดยการสกรีนิ่งโดยใช้ดิบนะคะเราจะเห็นว่าเทรนด์การดื้อยาของเชื้อ ESBL อีโคไลเนี่ยก็จะคงที่แล้วก็มีระดับที่ค่อยๆไต่ขึ้นไปเล็กน้อยนะคะส่วนสำหรับสไลด์นี้ก็เป็นข้อมูลของ ESBL bracing Capsella pneumoniae ค่ะในลักษณะการดื้อยาเนี่ยก็จะมีลักษณะเทรนหรือว่าแนวโน้มคล้ายๆกันค่ะกับเชื้ออีโคไลค่ะทีนี้เรามาโฟกัสกันที่เชื้ออีโคไลแล้วก็แคปปิโมนะคะที่ดื้อยาคาร์บาพิเนมค่ะในยาการทดสอบข้อในการทดสอบนะคะทั้งเอตาพิเนมอิมิพิเนมแล้วก็เมโลพิเนมนะคะเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบดูข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนของเชื้อแคปปิโมนะคะทั้งยาทั้ง3ชนิดนี้นะคะก็คือค่อนข้างจะเกาะกลุ่มแล้วก็มีแนวโน้มเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับกลุ่มถัดมานะคะก็จะเป็นเชื้อในกลุ่มของ Non-typhoidal Salmonella ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะโฟกัสกันไปที่เชื้อที่แยกได้จากศัตรูแล้วก็ Rectal Swab นะคะก็ยังมีเปอร์เซ็นต์การดื้อยาที่ค่อนข้างคงที่เรื่อยๆอยู่นะคะส่วนอันนี้เป็นสไลด์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาพิเศษค่ะก็คือเราอยากจะแสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์การดื้อยาโคลิสตินเมื่อเปรียบเทียบเชื้อในทั้ง4กลุ่มนะคะก็คืออะซินิโตแบคเตอร์ซูโดโมแนสหรือซิโรซาอีโคไลแล้วก็เคปนิโมนะคะซึ่งจากข้อมูลที่เราได้มานะคะก็ในระดับของเคปนิโมค่อนข้างจะยังมีเยอะอยู่นะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยัง
ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับข้อมูลของบางรักนะคะที่เราได้มานะคะก็คืออันนี้เป็นภาพรวมค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์รีซิสแตนซ์ของเชื้อในกลุ่มไนซีเรียโกโนเรียค่ะซึ่งเราโฟกัสไปที่ไนซีเรียที่ดื้อยาเซฟิซีมนะคะอันนี้ยังมีค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำอยู่ค่ะซึ่งเราก็ยังเฝ้าระวังอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะในส่วนของการเฝ้าระวังของเราเนี่ยนอกจากเราจะดูที่ค่าเอสไอาร์แล้วนะคะเรายังพยายามจะดูที่ค่า Data Dip ด้วยค่ะดูว่าฮิสโตแกรมของเชื้อที่มีความไวต่อยาชนิดนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างซึ่งเราโฟกัสไปเลยดูเราจะเห็นได้ว่าตัวฮิสโตแกรมเนี่ยก็ยังไม่ขยับมากนะคะก็คือเชื้อยังอยู่ในโซนของ Susceptible อยู่ในส่วนของ Septate A zone ก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งถ้าเราจะดูจากฮิสโตแกรมตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2020ก็จะเห็นว่าเชื้อยังอยู่ในกลุ่มที่เป็น susceptible แต่ว่าเขาจะค่อยๆขยับตัวข้อมูลของฮิสโตแกรมอะค่ะตัวค่า MIC ค่อยๆขยับมาเหมือนกันอันนี้เราก็ยังเฝ้าระวังอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลอีกชุดนึงนะคะที่เราได้จากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยานะคะก็คือของ GLASS ที่เป็นขององค์การอนามัยโลกเราก็พยายามจะโฟกัสก็คือส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลของเรานะคะอัพโหลดขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะโฟกัสไปที่เขาจะโฟกัสไปที่ตัวเชื้อพาโธเจนแล้วก็ตัวเบสว่าเป็น case finding base ค่ะซึ่งข้อมูลอันนี้ในชุดนี้ก็คืออัพโหลดอยู่ในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ดูข้อมูลค่ะซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เข้าร่วมกับของระบบเฝ้าระวังของกลาดได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลภาพรวมนะคะในส่วนนี้ก็คืออยากจะโชว์ให้ทุกท่านเห็นว่าจริงๆแล้วในภาพของห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็ในเราก็ได้มีการซับมิทข้อมูลนะคะของที่เป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยขึ้นไปด้วยค่ะซึ่งก็จะสามารถเมื่อเราแยกนะคะว่าเป็น HICI เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากนะคะซึ่งเราจะเห็นเทรนด์การดื้อยาของจากทั้ง2ออริจินเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มไหนเชื้อในกลุ่มไหนจะมีเปอร์เซ็นต์การดื้อยาหรือว่ามีแนวโน้มอย่างไรคะซึ่งตรงนี้ก็ขออนุญาตข้ามรายละเอียดไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะโอเคค่ะทั้งหมดก็คือเป็นข้อมูลแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะในลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตส่งไม้ต่อไปยังที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ค่ะกำธรมาลาธรรมค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตเชิญอาจารย์กำธรค่ะโอเคครับตอนนี้เห็นสไลด์ผมแล้วใช่ไหมครับค่ะอาจารย์ครับผมเริ่มเลยนะครับก็ในเวลาจำกัดนี่น่าจะสักราวๆ15นาทีนะครับก็ผมจะเลเยอร์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าหลักการของการควบคุมเชื้อดื้อยาได้เป็นยังไงเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วว่าสถิติเป็นยังไงนะครับอันนั้นคือภาพรวมของทั้งประเทศอันนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับคุณภาพการรักษาคือใกล้ต้องรักษาที่ใช้เวลารักษานานขึ้นนะฮะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีอัตราการเสียชีวิตที่มากกว่าเชื้อที่ไม่ดื้อยาที่พวกเราทราบอยู่แล้วนะครับอันนี้จะให้รู้จักเทอมว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็ให้รู้เบอร์เดนนะครับหลักการของการควบคุมเชื้อดื้อยานะครับทีนี้เชื้อดื้อยานี่ก็มีแบคทีเรียเชื้อรามาลาเรียไวรัสมันมีเชื้อของโรค 3-4 กลุ่มแต่ละกลุ่มนี้สามารถดื้อยาได้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าการดื้อยาที่สำคัญเนี่ยเป็นการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียเพราะว่าแบคทีเรียนี่เป็นเชื้อโรคในกลุ่มที่มันสามารถจะก่อโรคได้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือยาที่คนละคุ้นอ่ะพวกถ้าบอกยาต้านจุลชีพเนี่ยคนจะคุ้นกับยาต้านแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะเป็นอะไรก็ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งที่ไม่ได้มีการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียเนี่ย
จึงมีขอบเขตกว้างขวางมากกว่าการดื้อยาของเชื้อกลุ่มใดๆ Multidrug Resistant Organism เป็นยังไงฮะก็คือมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแยกเป็น 2-3 กลุ่ม Multidrug Resistant Organism จะเป็นเชื้อซึ่งไม่ไวต่อยาอย่างน้อย1ชนิดยาที่เทส3กลุ่มนะครับเวลาห้องแลบเขาเทสยาเนี่ยเขาจะเทสแอนติบายติกอย่างน้อย3กลุ่มถึง5กลุ่มขึ้นไปนะครับนะทีนี้สมมติเรามียา3กลุ่มและยาแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีเชื้อซึ่งมันดื้อยาในกลุ่มนั้นนะครับอย่างน้อย1ตัวในแต่ละกลุ่มก็คือเป็นยา3ชนิดนั้นอย่างน้อยนะครับก็จะถือว่านี่เป็นมัลติดรักรีซิสแตนต์ extensive redrug resistant นั่นน่ะก็เป็นเชื้อซึ่งดื้อยาเยอะกว่านั้นแล้วยังมีความไวต่อยาบางตัวคือเหลืออยู่สัก 2-3 ตัวเงี้ยนะครับก็ยังเรียกเป็นถ้าเป็น extensive redrug resistant ส่วน pandrug resistant คือดื้อยาทั้งหมดนะไม่เหลืออะไรให้ใช้ตอนนี้ของเรานะฮะก็จะเป็นคือเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาหนักๆในโรงพยาบาลขนาดนี้ก็คือ Acinetobacter baumannii Pseudoaerus หรือว่า Enterobacter E. coli Klebsiella พวกนี้นะครับซึ่งมันจะดื้อคาร์บาพิเนมเชื้อเหล่านี้มักจะดื้อยาหลายๆชนิดร่วมกันจนกระทั่งเหลือยาให้ใช้เนี่ยเพียงแค่1หรือ2อย่างเท่านั้นเพราะนั้นส่วนใหญ่พวกนี้เราเรียกว่าเป็น MDR A bomb MDR pseudo MDR CRE อะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วนี่นะครับถ้าจะได้ให้ถูกเนี่ยอันนี้ต้องเรียกว่าเป็น XDR นะครับนี่คือ Staph aureus CRE SDR ซึ่งตอนนี้เมื่อกี้ก็มี introduction ไปแล้วนะครับผมจะข้ามไปนะครับในคอมเพตีฟ Staph pneumo นะครับท่านที่หลักของการควบคุมเชื้อดื้อยาเนี่ยซึ่งที่จริงถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปของเชื้อดื้อยานะครับเราก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะก็คือว่าเชื้อดื้อยามีที่มาจากหนึ่งคือการใช้แอนติบอติกที่ไม่เหมาะสมอาจจะใช้มากไปใช้ยาวนานนะครับคนแค่ expose แอนติบอติกเป็นเวลายาวนานหรือคนแค่ expose แอนติบอติกที่ฆ่าเชื้อไม่ได้เช่นให้ยาโดสน้อยเกินไปให้ยาผิดหลักของพาร์มาโคไคเนติกพาร์มาโคไดนามิกนี่นะครับก็ทำให้ไม่ได้ effective level ของยาในเลือดอย่างที่เป็นต้นนะครับก็ทำให้เชื้อมีโอกาสดื้อยาได้อันต่อมาคือเมื่อมันเกิดการดื้อยาแล้วเนี่ยก็จะมีการระบาดติดจากคนสู่คนนะครับโดยผ่านมือบุคลากรโดยผ่านสิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะเกิดการระบาดเพราะฉะนั้นในหลักของการควบคุมเชื้อดื้อยาเนี่ยก็จะต้องครอบคลุมหมดเลยครับทั้งสองมุมนี้ดังนั้นถ้าเราต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการดื้อยานะครับหรือชะลอการดื้อยาให้เหลือน้อยที่สุดมันจะมีกระบวนการสองอย่างนะครับก็คือแอนติเมมเบอร์สูตรชิปกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลแอนติเมมเบอร์สูตรชิปเนี่ยเป็นการที่ทำให้เราใช้ยาน้อยลงอันที่สองคือยาที่เราใช้น้อยลงจริงแต่ว่าเราจะเลือกยาที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ยาถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาทำให้ประสิทธิภาพการรักษาดีที่สุดคนไข้ก็จะได้ใช้แอนติบอติกในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานเกินไปอันนี้ก็จะต้องมีทีมที่ดูแลนะครับนะมีทั้งแพทย์ทั้งเภสัชร่วมกันทำงานกับแลบนะครับแลบจุลชีวะแล้วก็ในบางป้องกันโรคติดเชื้อเรื่องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการใช้ที่เป็นที่เหมาะสมการป้องกันติดเชื้อโรงพยาบาลนี่ก็จะช่วยลดนะการใช้ที่บาติกนะครับแล้วก็ช่วยลดแหล่งสะสมของเชื้อดื้อยานะครับนี่ก็เป็นสองอันที่ช่วยลดนะครับส่วนแฮนด์ไฮจีนก็คือการลด transmission and rubber cleaning ก็คือการลด transmission นะครับทีนี้อันนี้คือมาตรการที่เรียกว่าเป็น horizontal approach ก็จะเป็นสิ่งที่ได้ผลกับเชื้อทุกชนิดนะครับเป็นการลงทุนซึ่งถือว่าไม่มากนักนะครับก็ได้ผลเยอะแต่ยังก็ตามจะมีเชื้อบางชนิดซึ่งใช้มาตรการพวกนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะควบคุมได้ไม่ดีเช่น XDR A bomb เงี้ยนะครับทำแบบนี้ก็อาจจะลงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีจุดของการสะสมของเชื้ออยู่ในบางที่ยังจะต้องใช้สิ่งเพิ่มเติมเข้ามาคือ vertical approach อันนี้เราต้อง identify ว่าเชื้ออะไรที่เป็นปัญหาใหญ่สำคัญของโรงพยาบาลเราอย่างเช่นAcinetobacter baumannii เนี่ยไม่ใช่เชื้อที่เป็นเชื้อในธรรมชาติในร่างกายคนนะแต่มันดื้อยาหนักมากแล้วมันระบาดเยอะมากบางที่เนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นตามธรรมชาติซึ่งไม่ใช่นะครับถ้าเป็นธรรมชาติก็คือเช่น E. coli ที่เป็นเชื้อในร่างกายเราไอ้ Acinetobacter เป็นเชื้อภายนอกแล้วมีการดื้อยามากทำให้คนตายมากก็ละเลยไม่ได้นะครับถึงแม้จะมีเยอะถ้ามีเยอะเนี่ยต้องจัดการเพราะว่าถ้ามีเยอะแล้วคนไม่ตายไม่เป็นไรอันนี้มีเยอะแล้วคนตายด้วยนี่ต้องจัดการพอ identify ได้แล้วเนี่ยก็ต้องครับกระบวนการ contact precaution ใส่เข้าไปนะครับ contact precaution ก็ต้องเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนิดหน่อยนะครับอย่างนี้ครับก็คือเรื่องล้างมือใช่ไหม
เรารณรงค์เยอะนะครับล้างมือที่รามาที่นะครับตอนนี้ใครดูใครไปล้างมือก็น่าจะดูจะเฉยๆหน่อยนะฮะอันนี้คือเนี่ยนะครับภาพลักษณ์ของในที่เราเรียกว่าไอ้contact precaution เวลาไปดูคนไข้ที่มีเชื้อดื้อยาเนี่ยเนื่องจากเชื้อมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมเยอะแยะแล้วก็ตามตัวไข้เพราะนั้นจะต้องใส่เสื้อกาวพลาสติกนะที่กันน้ำได้ใส่ถุงมือนะครับอันนี้หลักเลยครับส่วนแมสกับหมวกนี่เป็นออปชันนะครับถ้าเราซักชันนี่เราต้องใส่แมสใส่หมวกเลยนะครับแล้วข้าวของเครื่องใช้ก็ต้องใช้กับคนนี้เท่านั้นไม่ไปใช้ลงคนอื่นเช่นอย่างนี้ลายนี้สเปซอย่างเงี้ยครับก็ใช้คนนี้เท่านั้นนี่คือการใส่แบริเออร์แล้วก็การใช้ของส่วนตัวของคนนี้นะครับข้าวของเครื่องใช้พยายามใช้ไม่พยายามปนกับคนอื่นถ้ามันจำเป็นต้องปนคนก็ต้องไปดีคอนดิมิเนตให้ถูกต้องนะอันนี้คือแนะนำให้ปฏิบัตินะครับโลกประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาทำมานานมากแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่คุ้นเฮ้ยทำไมต้องใส่นี่ครับเห็นไหมครับเวลาไข้เนี่ยมันจะแบบมีการโน้มตัวไปอะไรแบบนี้นะข้อสมข้อสอบตัวที่จะพาดกับเราคนไข้ตามปากตัวไข้ก็จะพาเชื้อดื้อยาจากคนเนี้ยไปให้คนอื่นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าเวลาเราต้องการควบคุมเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาเยอะcontact precaution แบบรูปซ้ายบนนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้การแยกพื้นที่ให้คนไข้ชัดเจนเป็นสัดส่วนนะครับก็ช่วยลด prevalence ของการติดเชื้อนะครับอย่างนี้นะครับพื้นที่อย่างเงี้ยเราสัดส่วนไว้นะครับเรียกว่า cohort นะอันนี้ครับเห็นไหมวอร์ดเนี้ย G3-1เนี่ยนะครับเป็นวอร์ดคนไข้มะเร็งคนไข้ลิวคีเมียนะครับผู้ที่ติดเชื้อบ่อยแต่จริงๆวอร์ดเนี้ยเนื่องจากเราจัดพื้นที่ดีแล้วเนี่ยนะครับอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาก็น้อยมากน้อยกว่า ICU ด้วยซ้ำไปนะครับงั้นการจัดพื้นที่แยกคนไข้ก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วผมให้ดูตรงนี้ว่าการควบคุมเชื้อดื้อยาเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ผมมองให้ดูนี่คือ MRSA นะครับมันจะลดลงนะเราจัดการเนี่ยนะครับคือทำเรื่องของแฮนดีเดียมเปนเนี่ยก็ทำให้ MRSA เนี่ยลดลงเยอะมากเลยนะครับในขณะที่ที่รามาเนี่ยก็ไม่ถือเป็นปัญหาต่อไปแล้วนะครับอีกตัวนึงที่ผมไม่ได้โชว์ในสไลด์นะครับก็คืออาซิติโตแบคเตอร์บอมบานีไฮเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยใครมี ICU แล้วไม่ติด A บอมนี่ถือว่าแปลกถึงวันนี้ผ่านไป10ปีใครมี ICU แล้วติด A บอมถือว่าแปลกกลับทางกันนะครับบอกเป็นติด A บอมมาได้ยังไงไม่มีใครก็ติดนะอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวมันเองนะครับมันเกิดขึ้นโดยกระบวนการหลักๆที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับนะงั้นในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องเอาเรื่องของเชื้อดื้อยาเป็นนโยบายสำคัญระดับทั้งโรงพยาบาลนะครับต้องมีกลไกบริบาลระบบมีการเฝ้าระวังมี infection prevention control มีเรื่อง stewardship ทั้งหมดนี้ทำงานด้วยกันทั้งโรงพยาบาลนะครับทุกระบบต้องทำไปด้วยกันเพื่อที่จะลดเชื้อดื้อยาอันนี้ก็มีทีมนะครับถึงเจ๋งว่าทีมสำคัญของเชื้อดื้อยาเนี่ยจะต้องประกอบไปตั้งแต่ผู้ในการลงมาถึง อะไรนะถ้ามีนักสถิติก็ดีเลยนะครับแต่ไม่มีก็หมอหรือว่าพยาบาลที่เรียนมาก็น่าจะทำหน้าที่ได้นะครับมีตัวแทนที่มีหมอที่เกี่ยวข้องนี้เป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมเป็นทีมมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นทีมนะครับผมก็จะจบการบรรยายไว้แค่นี้ครับด้วยเวลาที่จำกัดก็จะให้เป็นหลักการกว้างไว้เดี๋ยวอาจารย์สุสันต์ก็จะต่อแล้วก็จะให้เห็นว่าในหน้างานจริงเนี่ยอาจารย์ทำยังไงบ้างครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์กำธรมากนะครับเดี๋ยวขอสไลด์หนึ่งนะครับครับผมได้รับมอบหมายมาเพื่อจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าที่ศรีราชเราทำอะไรกันยังไงนะครับแล้วก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับที่ศรีราชเราอาจจะแฮนด์ไฮยีนสู้ของอาจารย์รามาไม่ได้นะครับของอาจารย์กำธรทางนู้นก็พัฒนาไปได้ไกลกว่าเยอะเลยนะครับนะครับเรากำลังจะปรับปรุงอยู่นะครับเรื่องเชื้อดื้อยานะครับเดี๋ยวผมสรุปนิดนึงครับอาจารย์กำธรได้เกริ่นแล้วนะครับว่ามันมีทั้ง3วงจรนะครับมีทั้งสถานพยาบาลในชุมชนและเกษตรกรรมนะครับวัฏจักรที่เรากำลังดูกันอยู่ก็จะเป็นเรื่องทางการแพทย์ก็จะเป็นเรื่องของชุมชนกับสถานพยาบาลนะครับซึ่งกลุ่มเชื้อทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเชื้อที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับนะครับกลไกของเชื้อดื้อยามันมีวัฏจักรอยู่3ส่วนนะครับ1ก็คือการดื้อยาโดยธรรมชาติหรือเกิดจากเพรสเชอร์ของยาปฏิชนะหรือการถ่ายทอดยีนก็ตามนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเกิดครอสซันมิชชั่นนะครับจากคนไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือคนไปสู่คนและสิ่งแวดล้อมกลับมาสู่คนนะครับซึ่งมาตรการที่1เนี่ยเราอาจจะต้องควบคุมยาปฏิชนะเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อยาดื้อยาใหม่นะครับมาตรการที่2ก็คือการลดครอสซันมิชชั่นซึ่งตรงนี้จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนมาตรการสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อบุคลากรได้รับเชื้อดื้อยาไปแล้วนะครับส่งต่อให้ไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็ตามนะครับที่ได้รับเชื้อดื้อยาไปแล้วถ้ามีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อก็เกิดการติดเชื้อตามมานะครับเช่นไปผ่าตัดก็ดีใส่สายสวนปัสสาวะก็ดีใส่ท่อช่วยหายใจก็ดีนะครับเพ
ราะฉะนั้นมาตรการที่เราจะแก้ปัญหาผลกระทบของเชื้อดื้อยาลำดับ3ก็ได้แก่ WAP, CRAPSI, CAUTI, SSI Bundle ทั้งหลายนะครับจะเห็นว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับโดยทั่วไปเขาจะเล่นงานสเต็ปที่1กับ3ก่อนนะครับหมายความว่าเขาจะมีการควบคุมยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็มีการลด impact ของการติดเชื้อคือทำให้การติดเชื้อน้อยที่สุดก่อนนะครับแล้วเขาค่อยมาเล่นเรื่องเชื้อดื้อยาภายหลังนะครับอันนี้เป็นวงจรที่เขาเริ่มในอเมริกานะครับแต่สำหรับบ้านเรานะครับมันก็อาจจะไม่พร้อมทั้ง3ส่วนนะครับก็คงต้องเริ่มไปพร้อมๆกันทั้ง3ส่วนนะครับแต่ในกรณีของส่วนที่3นะครับการป้องกันการติดเชื้อก็ยังเป็นประเด็นสำคัญนะครับในกรณีของเชื้อดื้อยาที่เป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วนะครับหรือในกลุ่ม endemic นะครับครับคำถามคือคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยเชื้อดื้อยามาจากไหนเป็นหลักนะครับก็ต้องตอบว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากชุมชนนะครับซึ่งไม่มากนักนะครับจะเป็นบางเชื้อนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบจากการได้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วพัฒนาการดื้อยาหรือว่าได้รับเชื้อดื้อยาเพิ่มเติมเข้ามาสุดท้ายนะที่สำคัญสุดคือ cross transmission นะครับซึ่งอาจจะมาจากมือหรือสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับยกตัวอย่างงานวิจัยในศรีราชนะครับที่ทำในหอผู้ป่วยสามัญ นะครับติดตามคนไข้เข้ามานะครับหลังจากเข้ามาแล้วก็สวอป4ตำแหน่งแล้วก็ติดตามดูว่าอัตราการได้รับเชื้อดื้อยาเป็นยังไงนะครับหอผู้ป่วยสามัญ นี้ก็จะมีคนไข้อยู่ประมาณ20เตียงนะครับใช้ห้องน้ำรวมกันแล้วก็ใช้บุคลากรที่ดูแลร่วมกันนะครับผลจากการวิจัยสรุปนะครับว่าก็เป็นอย่างที่คาดนะครับพอผู้ป่วยรวมสามัญไม่ปลอดภัยนะครับก็พบอัตราการพบเชื้อดื้อยาเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาของวันที่นอนโรงพยาบาล นะครับจะเห็นว่าเชื้อสเตปออเรียสก็ดีนะครับหรือว่าซูโดเอบอมก็ดีหรือ SVL อยู่คลายแคปซิล่านะยิ่งอยู่โรงพยาบาล นานยิ่งไม่ปลอดภัยนะครับแต่ในกราฟนี้เราจะเห็นว่าคนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้ามาจากชุมชนนะครับก็มี SVL อีโคไลกับแคปซิล่ามาอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลในปัจจุบันที่เราพบว่าเชื้อดื้อยา E. coli Klebsiella ในกลุ่ม SVL เนี่ยมันเข้าไปปะปนในระบบอาหารนะครับในปศุสัตว์ค่อนข้างเยอะหลายรายก็ไม่เคยนอนโรงพยาบาลก็มีเชื้อดื้อยามาได้นะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะครับว่า E. coli Klebsiella ที่ดื้อยาเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากชุมชนนะครับในกลุ่ม SVL แต่ CRE เนี่ยส่วนใหญ่เกิดในโรงพยาบาล นะครับส่วน Staph aureus ที่เราเห็นอัตราการเพิ่มไม่สูงมากนะเพราะ Staph aureus เนี่ยมันเลือกคนนะครับมันไม่ได้ colonize ทุกคนนะฮะประชากรก็ประมาณ1ใน3นะถึงจะมีสเตปออเรียสนะครับในต่างประเทศแต่ว่าเราประมาณ 20% นะครับหมายความว่าต่อการที่เราไม่เจอสเตปออเรียสในคนไทยเยอะเท่าต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่อง colonization factor ในประชากรเราต่ำกว่าในต่างประเทศนะครับซึ่งสาเหตุยังไม่ทราบชัดนะครับจะเห็นว่าเชื้อกรรมลบเนี่ยจะอยู่นานๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกรรมบวกเช่น MRSA มันจะมีเพดานนะครับโดยทั่วไปมักจะไม่เกิน 30% ของคนไข้นะครับอาจารย์คำธรได้กล่าวไปแล้วนะครับมาตรการในการป้องกันในมุมมองของ vertical approach ซึ่ง target เฉพาะเชื้อเป็นบางตัวนะครับแล้วก็มุมมองของ horizontal approach ก็คือมาตรการ intervention ที่ลงไปแล้วสามารถจะลดปัญหาเชื้อดื้อยาได้หลายชนิดพร้อมกันนะครับซึ่งก็เหมาะกับบริบทของบ้านเรานะครับซึ่งมีเชื้อดื้อยาหลายชนิดนะครับแต่นี้ถ้าเรามามุมมองในด้านของการป้องกันนะครับผมก็จะแบ่งออกมา4หมวด นะครับในมุมมองที่ต่างออกไปอย่างแรกก็คือทำยังไงให้เราใช้ยาปฏิชีวนะน้อยที่สุดนะครับทั้งคนทั้งสัตว์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็คือหนีไม่พ้นนะครับก็คือ1ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับจําเป็นวัคซีนก็ตามหรือใช้ device ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อนะครับหรือแม้แต่การ develop ยาใหม่ๆนะครับหรือการควบคุมยาปฏิชีวนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยในการต่อสู้กับปัญหาของการติดเชื้อนะครับส่วนที่2เรื่อง cross transmission นะครับอันนี้กล่าวไปแล้วว่า cross transmission เนี่ยเป็นกระบวนการที่ใช้เงินเยอะที่สุดในการควบคุมโรคนะครับแล้วก็เป็นประเด็นในบ้านเราซึ่งโครงสร้างของหอผู้ป่วยอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับส่วนการป้องกันการติดเชื้อหรือบันเดิลนะครับอันนี้ก็ลด impact หรือช่วยชีวิตคนได้ค่อนข้างมากนะครับหมายความว่าถ้าทำให้คนไข้ไม่ติดเชื้อนะครับไม่ติดเชื้อสายสวนหลอดเลือดไม่ติดเชื้อปอดอักเสบนะครับไม่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับต่อให้เชื้อดื้อยาเยอะโอกาสจะทำร้ายคนไข้ก็เป็นไปได้น้อยนะครับยกเว้นคนนั้นภูมิต้านทานต่ำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของ cross transmission เนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องโครงสร้างนะครับถ้าเราไปดูมาตรฐานของห้องในต่างประเทศเราจะพบว่าในช่วงหลังๆนะครับก็จะมีการระบุลงไปในไกด์ไลน์ในการก่อสร้างโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับหอผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงควรจะเป็นห้องเดี่ยวนะครับที่มีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็ควรจะมีอ่างล้างมือของบุคลากรกับคนไข้แยกกันนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเชื้อดื้อยาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น E. coli Klebsiella นะ C. difficile นะครับหรือว่า VRE ล้วนจะเป็นเชื้อที่เจอได้บ่อยในอุจจาระนะครับการใช้ห้องน้ำรวมกับผู้อื่นเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อได้สูงนะครับเ
ย่างที่สองคืออ่างล้างมือนะครับอ่างล้างมือเนี่ยก็เป็นแหล่งของการ cross transmission ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรฐานของการก่อสร้างในปัจจุบันก็ prefer จะให้อ่างล้างมือบุคลากรกับคนไข้แยกกันเพื่อไม่ให้มีปัญหา cross transmission ของเชื้อนะครับรวมถึงการแยกของใช้ต่างๆนะครับเพราะนั้นทีนี้ถ้าบริบทของบ้านเราเป็นหอผู้ป่วยสามัญมีการแชร์ของร่วมกันเราควรจะมานั่งมองนะครับว่าของใดเนี่ยที่มันควรจะแยกได้นะครับไม่ปะปนกันได้เพื่อลดโอกาส cross transmission ให้มากที่สุดนะครับแอนไฮยีนอาจารย์กำพรกล่าวไปแล้วครับจริงๆที่รามาธิบดีเนี่ยเขาทำได้ดีมากนะครับนะผมก็ชื่นชมนะครับว่าอาจารย์สามารถ implement แอนไฮยีนได้ดีทำให้เป็นตัวอย่างนะครับของ horizontal approach ในการลดเชื้อดื้อยานะครับนะครับต่อไปนะครับเรื่องระบบ alert นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรายังพึ่งพาของ lab ห้องปฏิบัติการค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมี2 ส่วนนะครับเป็น lab ในด้านของ passive surveillanceซึ่งเป็น clinical specimen ที่ส่งตามปกติครับ active surveillance ก็คือการคัดกรองผู้ป่วยโดยการส่งแลบนะครับคล้ายๆกับเรามองไปที่โควิดนะครับเราสวอปทุกคนก่อน admit แบบนั้นนะครับก็คือเป็นการคัดกรองประเภทหนึ่งถ้าเปลี่ยนจากโควิดเป็นเชื้อดื้อยาทำอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าเชื้อดื้อยาในประเทศไทยนี่น่าจะลดไปเยอะนะครับแต่ว่าแรงผลักดันที่จะไปสวอปคัดกรองเชื้อดื้อยาคนไข้ทุกคนก่อน admit เนี่ยยังแรงไม่พอนะฮะที่จะผลักดันให้เกิดการทำเป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าห้องแยกจะเป็นตัวแปรตามมานะครับเมื่อไหร่สวอปแล้วมันก็ต้องมีห้องแยกนะครับมาตรการ contact precaution นะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับซึ่งในบริบทของเมืองไทยเนี่ยในหอผู้ป่วยสามัญรวมก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่มากนะแต่อย่างไรก็ตามเราจะพยายามประยุกต์ให้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดู active screening เมื่อกี้กล่าวนะครับว่ายังคงทำได้จำกัดนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์กำธรน่าจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพยายามเร่งให้เสร็จเวลาแต่อาจารย์แชร์ให้ฟังหน่อยนะครับว่าอาจารย์ได้ลองทดสอบการสกรีนและที่รามาและผลเป็นยังไงบ้างนะครับ contact tracing ก็จะเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่มาช่วงหลังครับเมื่อก่อนเราเจอเชื้อดื้อยาเสร็จแล้วก็แยกเฉพาะรายนะครับในปัจจุบันก็มีการใช้ contact tracing ในการติดตามคนไข้นะคล้ายๆมองไปคล้ายๆโควิดเนี่ยครับก็จะช่วยลด detect คนที่ได้รับเชื้อแล้วก็ลดการแพร่เชื้อได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วน decolonization นี่เป็นอะไรที่น่าผิดหวังนะครับสำหรับเชื้อดื้อยาในปัจจุบันเนี่ยโปรโตคอล decolonization ที่ได้ผลดีก็มีเฉพาะสแตปนะครับส่วนเชื้อกรรมลบอื่นๆการเอายาไป decolonize เนี่ยกับเพิ่มความเสี่ยงในการเชื้อดื้อยาและการสูญเสียยาปฏิชีวนะตัวนั้นไปนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ไม่มีใครกล้าทำกันนะครับส่วน decontamination เช่นการใช้คอยซิดีนบาร์เนี่ยได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ามีบทบาทอย่างมากใน ICU นะโดยเฉพาะเชื้อกรรมบวกนะครับแต่น่าเสียดายกรรมลบก็ไม่ได้ผลนะครับ VRE ก็ได้ผลไม่เยอะนะครับเพราะว่าปริมาณเชื้อมันเยอะจนเกินกว่าคอยซิดีนจะทำลายได้หมดนะครับการคลีนในปัจจุบันไปได้เยอะนะครับผลพวงกับซีดิฟิซิลนะครับเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับนะครับทีนี้กลับมาดูบ้านเรานะครับก็เชื้อ เรื่องเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะนะทำไมผมถึงว่ามันต้องพึ่งตัวเองนะครับนะสิ่งที่เรากำลังกังวลในปัจจุบันก็คือปัญหาของเชื้อบ้านเราไม่ใช่ปัญหาของประเทศอื่นเท่านะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราดูสถิตินะครับอาคานิโตแบคเตอร์บอมแมนีไอก็คงจะเป็นเชื้อก่อโรคอันดับหนึ่งในโรงพยาบาลนะครับที่ทำให้คนไทยตายเยอะที่สุดนะครับนะแต่ถ้าไปดูข้อมูลในอเมริกากับหน้าผิดหวังนะครับเพราะอาคานิโตแบคเตอร์เป็นเชื้อก่อโรคอันดับที่15ของอเมริกาในปี2015นะครับหมายความว่าเชื้อนี้มันเป็นปัญหาของบ้านเราอันดับหนึ่งนะครับแต่มันปัญหาอันดับ15ของอเมริกานะครับก็คงนึกภาพออกนะครับว่ามันจะมียารักษาไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเขานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการจัดลำดับความสำคัญของเชื้อดื้อยาของอเมริกาในปี2015นะครับเริ่มยกระดับคาร์บาพีเนมรีซิสแตนต์อาไซนิโตแบคเตอร์จากซีเรียสเทรดไปถึงไปเออร์เจนต์นะครับข่าวดีก็คือถึงแม้ในอเมริกามันเจอน้อยนะครับแต่เขาเริ่มเห็นความสำคัญของมันนะครับยกระดับความเข้มข้นของเชื้อก่อโรคนะในระดับที่สูงขึ้นนะครับนะครับเช่นเดียวกับแคนดิด้าบางตัวนะครับที่ดื้อยาเช่นแคนดิด้าออริสนะครับก็ยกระดับขึ้นเช่นกันนะครับส่วนตัวอื่นก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับว่าเชื้อดื้อยาที่เขาให้ความสำคัญก็จะเป็นเชื้อในโรงพยาบาลประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครับแล้วเป็นเชื้อในชุมชนอีกครึ่งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นเชื้อในโรงพยาบาล นะครับเพราะฉะนั้นในอเมริกาพอเขายกระดับความสำคัญของเชื้อนะครับเวลาจะทรานสเฟอร์คนไข้จากโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลนึงครับก็ต้องมีเช็คลิสต์นะครับในการประเมินนะครับซึ่งตรงนี้บ้านเราก็อยากจะให้มันมีเหมือนกันนะครับเวลาเราส่งต่อคนไข้นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลกันเองก็เชื่อว่าหลายๆโรงพยาบาลคงจะมีอยู่นะครับเวลาส่งต่อนะครับนะครับ contact precaution อาจารย์กำธรได้เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับ
ในสถานการณ์ของหอผู้ป่วยสามัญในบ้านเราเนี่ยอาจจะทำได้จำกัดจริงๆนะฮะแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสในการทำนะครับก็คือได้ทดสอบมาแล้วนะครับว่าจริงๆมันก็สามารถทำได้ในบางส่วนนะครับแยกของใช้นะครับเช่นน้ำดื่มก็แยกเป็นขวดใช้ส่วนตัวนะครับคัพวัดบัตรเพชเชอร์แยกรายคนสเตตแยกรายคนนะครับอาหารที่กินจากคนไข้ถ้าเหลือก็ใช้กล่องแล้วก็ทิ้งขยะติดเชื้อนะครับการเคลื่อนย้ายคนไข้ใช้แบเรียร์ใช้ผ้าปูนะครับคนไข้ดีชาร์จเปลี่ยนนั่นนะครับแล้วก็กั้นโซนคนไข้จะเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับถ้าทำกับทุกคนในหอผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการโปรในการทำงานที่ยุ่งเหยิงขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีความจำเป็นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกคอมพิวเตอร์มีปัญหานะครับไลน์ไม่เคลื่อนนะครับครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเชื้อดื้อยามันมีตั้งเยอะแยะนะครับเราไปเล่นงานมันทุกตัวไหวไหมคำตอบคือไม่ไหวนะครับในอเมริกาเองก็เกิดปัญหาเช่นกันนะครับปัญหาอย่างที่เราคุยกันก็คือว่าถ้าคนไข้ได้รับเชื้อดื้อยาอยู่ในช่วง colonization ไม่ได้เกิดการติดเชื้อเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีเชื้อนะครับคำตอบคือถ้าไม่ส่ง culture เราก็ไม่รู้นะฮะเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับนะปัญหาคือถ้าเรา contact precaution เฉพาะรายที่ส่ง clinical specimen หรือมีอาการไปเจอเชื้อเนี่ยคนที่ได้รับเชื้ออยู่โดยรอบเนี่ยไม่ได้ส่งตรวจเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะนั้นมันก็ยังแพร่เชื้อได้อยู่นะครับคล้ายๆโควิดที่มีอาการกับไม่มีอาการนะครับถ้าเราไม่ตรวจคนที่ไม่มีอาการเขาก็สามารถแพร่เชื้อได้นะครับเพราะนั้นการควบคุมโรคก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มสเตฟนะครับก็ในต่างประเทศก็เริ่มมีการพิจารณานะครับว่าเชื้อดื้อยาที่เป็นเชื้อประจำถิ่นเนี่ยเขาพิจารณาว่าบางแห่งจะหยุดยุติการคอนแทคพรีคอชั่นนะครับถ้าเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูบ้านเรานะครับก็มีเชื้อบางตัวที่เป็นเชื้อประจำถิ่นเชื้อบางตัวที่อยู่ในการระบาดหรือเพิ่งเริ่มเป็นเชื้อประจำถิ่นบางตัวก็ยังเป็นสปอราดิกอยู่นะครับมีเจอปะปลายนะครับคำถามคือเราจะใช้คอนแทคพรีคอชั่นกับใครดีนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับที่เราทำในศิริราชนะครับเราเห็นว่าเชื้อดื้อยาที่เป็นเชื้อประจำถิ่นนะครับการคอนแทคพรีคอชั่นเนี่ยเฉพาะรายที่เราเจอจากคลินิคอลสเปซิเมนแล้วคนอื่นๆที่เราอาจจะได้รับเชื้อแล้วอยู่ในวอร์ดแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยอาจจะพบประโยชน์ในการคอนแทคพรีคอชั่นไม่มากนักนะครับในย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับเราเลยคิดว่าเราจะสตริกคอนแทคพรีคอชั่นในเชื้อดื้อยาที่มันดื้อทุกขนานและเกือบทุกขนานนะครับซึ่งยังไม่ได้เกิดการระบาดเป็นเชื้อประจำถิ่นนะครับเพื่อหวังว่าเราจะชะลอการระบาดไปได้นะครับเราก็เริ่มต้นจากพูดคุยกับทางแล็บนะครับให้แล็บเป็ด alert ขึ้นมานะครับในเชื้อดื้อยากลุ่มที่มันดื้อทุกขนาดและเกือบทุกขนาดนะครับแล้วก็สื่อสารมาทางแพทย์และพยาบาลนะครับเพื่อมาตรการ contact precaution หรือการปรับเปลี่ยนยาปฏิชีวนะนะครับทีนี้ contact precaution มันก็ไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะครับมันก็มีข้อเสียนะครับในยุคแรกของการแยกคนไข้เราเอาคนไข้เข้าห้องแยกโรคจะเกิดปัญหานะครับก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเอาคนไข้ที่เป็น critically ill อาการหนักใส่ทิ้วไปใส่ห้องพิเศษเดี่ยวเพื่อแยกโรคนะครับคนไข้ก็จะมีความเสี่ยงในการตกเตียงหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงของเกิด secretion obstruction อะไรนะครับก็เป็นที่มาว่าศิริราชเราสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะเอาคนไข้หนักที่มีเชื้อดื้อยาไปห้องแยกได้ก็เลยจำเป็นต้องอยู่ที่เดิมแล้วก็ทำสัญลักษณ์โดยใช้ม่านแก้วนะครับในการ alert บุคลากรและเป็นพื้นที่ safe zone นะครับสำหรับคนไข้นะครับถ้าใครเข้ามาในโซนนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนใส่ชุด PPE นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีใช้ระบบติดสัญลักษณ์เตือนนะครับมีการใส่เข้าไปในระบบ alert system ของคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล นะครับมีการแยกของใช้นะครับเฉพาะรายนะครับนะอันนี้ก็ช่วยลด cross admission แต่ของใช้นี่จริงๆไม่จำเป็นต้องทำในเชื้อดื้อยานะครับคนไข้ทั่วไปที่เข้ามา admit ถ้าทำได้นะครับพยายามแยกของใช้ส่วนตัวทุกรายนะครับแต่ถ้าคนไข้ที่มีเชื้อดื้อยาก็ต้องแยกหมดทุกอย่างนะครับการถอดเสื้อกาวเราก็มีการสอนนะว่าถอดยังไงให้ปนเปื้อนน้อยให้มือมันไม่โดนเสื้อกาวด้านนอกนะครับถุงมือก็เช่นเดียวกันนะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็มีการใช้ผ้าปูนะครับเพราะว่าบางพื้นที่มันโอกาสทำความสะอาดก็ยากนะครับการเคลื่อนย้ายไปห้องผ่าตัดก็ต้องมีโปรโตคอลในการทรานสเฟอร์เบสนะครับในห้องผ่าตัดก็มีการตกลงกันนะครับว่า
เสื้อไอโซเลชันกาวจะใช้คนละสีกับเสื้อกาวผ่าตัด นะครับเพราะป้องกันความสับสนระหว่างแพทย์อาจจะไปนึกว่าเป็นสเตอร์ไลน์กาวอาจจะมีโอกาสปนเปื้อนได้เพราะนั้นจึงต้องใช้คนละสีนะครับนะอุปกรณ์ดมยาก็มีการใช้แบเรียร์นะครับนะพอเราซ้อมแผนหรือเราทำเกี่ยวกับเชื้อด้วยยาบ่อยๆพอโควิดมาก็ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันก็ใช้โปรโตคอลคอนแทคเหมือนกันนะครับน้ำยาทำลายเชื้อแล้วก็มีการทดสอบวิจัยแล้วก็เอามาใช้นะครับสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ก็มีนะครับก็คือมาตรฐานของการคลีนนะครับซึ่งในปัจจุบันเขาก็ใช้จากการเกิดขึ้นของไมโครไฟเบอร์นะครับก็ทำให้การคลีนในโรงพยาบาลในประเทศตะวันตกเปลี่ยนไปนะครับหมายความว่าไมโครไฟเบอร์มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำดีนะครับแล้วก็พบว่าการถูพื้นในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเอาไม้ม็อบไปจุ่มน้ำสกปรกเดิมๆเนี่ยมันทำให้สกปรกมากขึ้นนะครับเขาก็เลยสร้างโปรโตคอลขึ้นมาใหม่ในการคลีนนะครับเช่นเอาถังมาใบหนึ่งใส่ผ้าไป10ผืนเทน้ำยาลงไปให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็เอาหยิบมาทีละผืนมาเช็ดนะครับพอมันแห้งก็โยนลงถังส่งไปซักนะครับโดยไม่ลงถังเดิมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่หลายๆประเทศเปลี่ยนไปแล้วใครสนใจก็ลองไปอ่านไปดูได้นะครับมีทั้งวิดีโอและคำแนะนำซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับนะจะได้ไม่มีการจุ่มซ้ำลงไปในถังนะครับเรื่องการออดิตก็สำคัญนะครับในช่วงที่เชื้อดื้อยาระบาดบางครั้งก็จำเป็นต้องมีการฟีดแบ็กนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้สีราดนะครับก็เราใช้ฟูเอสซีนครีมนะครับแล้วก็ไปทาไว้นะครับแล้วก็ติดตามดูที่เดย์หนึ่งเดย์สามเพื่อมอนิเตอร์การทำความสะอาดนะครับนะนอกนั้นก็มีวิธีมอนิเตอร์หลายรูปแบบนะครับนะครับความถี่ในการครีมส่วนใหญ่ถ้าวอร์ดที่มีเชื้อดื้อยาก็อย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับนะครับดีคอนทามิเนชันเทคโนโลยีก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของโควิดนะครับที่ทำให้เราได้เครื่องUV มาหลายๆเครื่องนะครับนะเผอิญโควิดยังไม่จบสักทีนะครับแต่ว่า UV ก็ได้รับบริจาคมาบ้างซื้อมาบ้างนะครับก็หวังว่าถ้าโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมและทำให้เราลดปัญหาของเชื้อดื้อยาได้เช่นกันนะครับปัจจุบันเมืองไทยก็ผลิตเองได้แล้วนะครับราคาถูกกว่าต่างประเทศอย่างน้อย 3-5 เท่านะครับนะครับข้อมูลการวิจัยยังสรุปว่าไอ้ UV ทั้งหลายนะครับก็ลดได้จากเชื้อที่มันทำลายย่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C diff หรือ VRE นะครับนะแต่เชื้อดื้อยาทางกำลบอย่างอื่นเนี่ยข้อมูลยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับทีนี้เรื่องการคัดกรองคนไข้นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับยกตัวอย่างการระบาดของ VRE ในสีล้านนะครับจะเห็นว่าสีดำก็เป็นจำนวนคนเชื้อดื้อยาที่พบนะครับจาก clinical specimen นะครับสีเทาๆก็จะเป็นเชื้อดื้อยาที่พบจากการทำ active surveillance screening คนไข้โดยไม่มีอาการหรือไม่มีการติดเชื้อนะจะเห็นว่าสัดส่วนของคนไข้ที่มีอาการและติดเชื้อกับสัดส่วนของคนไข้ที่ไม่มีอาการเนี่ยต่างกันหลายเท่านะครับคล้ายๆยอดภูเขาน้ำแข็งนะฮะเวลาเราเจอคนไข้ติดเชื้อ1คนอาจจะมีคนไข้เชื้อดื้อยาที่ colonize อยู่รอบๆประมาณ 4-5 คนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการสกรีนเนี่ยในปัจจุบันก็อาจจะมีความจำเป็นนะครับเดี๋ยวเรื่องการสกรีนนะครับเดี๋ยวผมขอยกยอดลองให้อาจารย์จำทรแชร์ประสบการณ์นะครับนะแต่เวลาสกรีนก็ให้รู้นะครับเราก็จะสกรีนจากคอมมอนไซต์ที่มันโคโรนาส์นะครับอย่างเอบอมไปก่อโรคที่ปอดนะครับแต่คอมมอนไซต์ที่โคโรนาส์อยู่ที่ผิวหนังเป็นต้นนะครับเคสซีไอเคสซีล่าอาจจะไปก่อโรค UTI นะครับแต่เชื้อส่วนใหญ่อยู่ในอุจจาระหรือลำไส้เป็นต้นเวลาไปสกรีนแล้วก็ต้องไปสกรีนตำแหน่งที่พบบ่อยนะครับนะซึ่งในปัจจุบันก็มีไกด์ไลน์ต่างๆมากมายนะครับสรุปว่าเขาก็เสนอว่า CRE ถ้าคนไข้มีความเสี่ยงเนี่ยควรจะสกรีนนะครับนะแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นความจำกัดของบางโรงพยาบาลอยู่นะครับนะส่วนเชื้อดื้อยาในปัจจุบันก็โคโรไนซ์นานนะครับเวลาเจอ CRE คนนึงนะครับเมื่อเขาติดตามไปพบว่าครึ่งหนึ่งกว่าจะลบนะครับก็ใช้เวลาถึง6เดือนนะครับปีหนึ่งก็ลบไปสัก 70% ยังเจออยู่ถึง 30% นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื้อดื้อยาอยู่นานกว่าที่เราคิดนะครับเวลาเขาปลดล็อกเชื้อดื้อยาบางทีเขาก็รอ6เดือนแล้วค่อยไปสกรีนนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆรอบตัวเราก็อาจจะมีเชื้อดื้อยาได้เพราะนั้นแฮนด์ไฮยีนหนีไม่พ้นนะครับนะก็จำเป็นต้องทำนะครับนะเสื้อผ้าทั้งหลายในต่างประเทศก็เริ่มมีการเปลี่ยนนะครับพยายามให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใส่อะไรต่ำกว่าข้อศอกลงมานะครับนะครับส่วนเรื่องเชื้อดื้อยาเนี่ยตัวอื่นๆนะครับใครสนใจลองไปอ่านไกด์ไลน์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มองไปในอนาคตนะครับถ้าเกิดเราเจอเชื้อดื้อยาตัวใหม่ๆที่มันดื้อเกือบทุกขนานหรือทุกขนานเนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการบางอย่างนะครับที่แนะนำให้ทำนะครับนะครับผมก็ขอจบจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อยากจะฟังประสบการณ์ของอาจารย์กำธรนะครับขอบคุณครับ
เดี๋ยวครับขอบคุณอาจารย์สุสันต์นะครับเรื่องของ active surveillance culture เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะมากเลยนะครับทั่วไปเราก็ไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นรูทีนนะครับถ้าเป็นกรณีของ outbreak เนี่ยแล้วเราต้องการควบคุมให้เด็ดขาดเนี่ยเราก็ทำนะครับนี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเชื้อที่เป็น endemic แล้วเนี่ยคือไปไหนไปไหนก็มีแล้วในการทำ active surveillance culture เนี่ยก็จะเปลืองมากๆเลยนะครับก็อาจจะไม่ช่วยอะไรมากมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะมันลงทุนลงแรงเยอะนะครับแต่นี้ของเราที่ทำเนี่ยตอนนั้นที่ทำก็คือ VIE เพราะตอนนั้นมันเป็นโมโนโคลนอลเอาท์เบรกคือมันเป็นเริ่มขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันเป็นเอาท์เบรกเพราะนั้นเราก็ทำสกรีนนิ่งคนไข้แล้วเจอเราก็จับแยกไปนะครับนั้นทำให้เราสามารถควบคุม VIE ได้เพราะว่าเราจับได้ปุ๊บเราก็ทำคอนแทคพรีคอชั่นเต็มที่นี่เราเอ็กซ์เทนจากตรงนั้นมาขนาดนี้เรายังทำที่ผมยังทำactive surveillance charger แต่ไม่ได้ทำทั้งโรงพยาบาล นะครับก็คือจำกัดพื้นที่ครับเพราะว่าผมต้องการควบคุม A-bomb กับ CRE อย่างเด็ดขาดงั้นผมก็ไปทำ active surveillance charger ใน ICU med นะ ICU 3อย่างเงี้ยครับแล้วก็ ward med 1หรือ2 ward ที่มันมีการระบาดเยอะๆนะอันนี้ก็พยายามควบคุมนะครับแต่ก็ต้องทำงานต้องลงแรงเยอะมากเลยนะครับทีนี้สมมติถ้าเราจะไม่ทำ active surveillance คือถ้าเชื้อมันเยอะมากแล้วนะครับทางเลือกก็คืออย่างนี้ฮะเราก็เอาจาก clinical culture นั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าเจอเคสจาก clinical culture เยอะเราอาจจะพิจารณาเป็น universal contact precaution ใน ward นั้นไปเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับซึ่งต้อง adjust ทันทีนะครับอันนี้จุดสำคัญของ active surveillance culture คือว่าเราต้องกะให้ดีนะครับว่าสมมติเจอเชื้อหรือยาแล้วเนี่ยเรามีแรงพอที่จะไปทำ contact precaution แล้วก็เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยพร้อมที่จะร่วมมือแล้วก็ช่วยกันดูแลเพราะว่าถ้าเราทำ active precaution ถ้าโทษ active surveillance charger นะครับแน่นอนเลยมันใช้เงินเยอะและใช้กำลังแรงงานเยอะมากตั้งแต่คนเก็บ specimen ไปจนถึงคนทำการเพาะเชื้อนี่ถ้าลงทุนลงแรงมากขนาดนั้นแต่เราไม่มีมาตรการใดๆที่หวังผลได้ว่าจะควบคุมเชื้อหรือยาให้ลดลงได้เนี่ยนะครับไม่ควรทำไม่คุ้มฮะงั้นถ้าจะทำเนี่ยต้องมีแผนเป็นแพ็กเกจไปเลยเพราะถ้าเจอเชื้อแล้วต้องทำ1 2 3 4 5รวมทั้งมีกระบวนการมอนิเตอร์แล้วก็พยายามแก้ไขปัญหานี่ลงแรงเยอะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นเชื้อฮาร์ดคอร์นะครับก็น่าจะลงแรงทำอยู่นะครับก็ผมว่าในเชิงของคุณภาพการรักษามันก็จะดีขึ้นเยอะนะครับแล้วเราไม่ต้องทำทั้งโรงพยาบาลพยายามเลือกทำในพื้นที่ซึ่งมีปัญหามากจริงๆนี่ก็เป็นจากประสบการณ์ตรงนะครับมันก็เป็น modification นิดหน่อยจากrecommendation ในไกด์ไลน์นะในไกด์ไลน์เนี่ยจะให้ทำเฉพาะคนที่เป็น homebaseแต่ผมจะ extend ไปนิดนึงว่าเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่แม้ว่าเป็น endemic แต่ว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ใหญ่มากเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะทำขอบคุณนะ